ปิดท้ายกันที่ข่าวของกระทรวงแรงงานในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดเพิ่งจะมีการประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะเป็นการสะท้อนว่าคนเนี่ยตกงานกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตอนนี้มีตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายนะคะเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น3ล้านคนแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยทางกองเศรษฐกิจการแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานค่ะได้เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจแรงงานเดือนตุลาคม62จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมอยู่ที่ 174,529 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะประมาณ 10.46% หรือเพิ่มขึ้นมา 29,939 คนและเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ 1.23% ถ้าดูในรายละเอียดก็จะพบว่าผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนี่ยเป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 27,578 คนหรือว่าคิดเป็น 0.24% ของลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา33เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนค่ะที่มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างอยู่ 25,802 คนนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.22% ค่ะนอกจากนี้ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 11,622,267 คนในเดือนตุลาคมบวกจากปีก่อนประมาณ 0.96% หรือว่าเพิ่มขึ้นมา 11,995 คนแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับเดือนกันยายนค่ะมีจำนวนผู้ประกันตนนะคะ 11,687,000 กว่าคนก็จะพบว่าผู้ประกันตนนั้นก็ลดลงไปประมาณ 65,330 คนนะคะหรือว่าลดลงไป0.56% ส่วนเรื่องของแรงงานต่างด้าวค่ะนี่ก็น่าสนใจนะคะก็พบว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรอยู่ทั้งสิ้น 3,028,000 คนนะคะเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีอยู่ 2,117,000 กว่าคนบวกขึ้นมาถึง 42.97% หรือคิดเป็นจำนวนคนค่ะ 910,284 คนนะคะแต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปี62ตอนนั้นมีแรงงานต่างด้าวอยู่ 3,9825 คนค่ะซึ่งกองเศรษฐกิจการแรงงานก็ยังมีการรายงานบอกว่าในปีที่แล้วเนี่ยจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตนะคะคงเหลือทั่วราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณ2ล้าน1ถึง2ล้าน3แสนคนก่อนที่จะลดลงมาเหลืออยู่2ล้าน9หมื่นในเดือนกุมภาพันธ์แต่ตอนนี้กระโดดขึ้นมานะคะเป็น3ล้าน3หมื่นคนในเดือนมีนาคม62ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะค่ะก็เป็นผลมาจากกระทรวงแรงงานเขาเปิดให้นายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าว3สัญชาติคือกัมพูชาลาวเมียนมาเข้ามาขอรับใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้คุณยงยุทธแชล่มวงนะคะท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI เสนอให้เอกชนเนี่ยชะลอนำเข้าแรงงานต่างด้าวหรืองดการต่อสัญญาแรงงานต่างด้าวทักษะปานกลางและไปเพิ่มโควต้าจ้างคนไทยอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาผลกระทบการเลิกจ้างหลังจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากสงครามการค้าค่ะ